สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจะได้มาพบกับผมกันอีกครั้งในเกม RV Sir Beta ในช่วงวันนี้ผมคือใน RV Sir Beta ในซึ่งจะมารีวิวฮีโร่ใหม่2ตัวในเกมแป๊บนึงเลยแป๊บนึงผมกดไม่ได้เลยเดี๋ยวกดอะไรไม่ได้เลยโอเคกดได้แล้วซึ่งผมจะมารีวิวฮีโร่2ตัวก็คือเจ้าเยลสุอยู่ไหนวะเจ้าเยลสุอยู่ไหนดีดีเลยเนี่ยเจ้าเยลสุถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเองโอ้ผมเพิ่งซื้อเมื่อกี้เองแต่ยังไม่ได้เล่นเลยเกมโฮมีอีซีด้วยอีซีหรือนกพิราบเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่รู้จักนกเองแล้วก็ไอตัวนี้เองเอ้ยไม่ใช่มอทอสไม่ใช่มอทอสเองผมจะเข้าไอตัวนี้เองโอเคซึ่งไอตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรเนี่ยแต่ผมจะมารีวิวให้ดูเองโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเองเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนเองโอเคผมเข้ามาในโหมดทดลองฮีโร่แล้วเองซึ่งเจ้าเยอะสุดเลยนี่เองผมจะรีวิวตัวนี้ตัวแรกเองเจ้าเยอะสุดเลือกได้แล้วเอาตัวไหนดิเอาลิงแล้วกันเอาคองโอเคเอาวีเซิร์ฟเป็นเอาโอวีเซิร์ฟเบต้าจริงแน่ผมไม่ได้รอเล่นนะผมไม่ได้รอเล่นนะเป็นเซิร์ฟแบบจริงแน่โอเคถ้าเรามาจากเจอผมมาตัดคลิปไปเลยแน่โอเคผมเข้ามาเรียบร้อยแน่เดี๋ยวผมจะอัพสกิลก่อนแน่โอเคเปิดหมดอมตะอะไรเอาเงินเยอะเอาเงินโอเคตั้งแต่ของทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูความสามารถของเจ้าเยสุกันได้ตัวอะไรวะเขาเตี้ยอะไรวะโอ้โหนี่เองความสามารถของเจ้าอยู่อีสุอีสุอีสุอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วเองความสามารถของเจ้าอีสุก็คือเวลามันอยู่ใกล้กับแพงมันจะล่องหนเองเนี่ยส่วนเดี๋ยวผมรอสกิลสอบก่อนโอ้ยิงโคตรไกลเล็งเห็นไหมผมขอลองยิงดิลองยิงโอ้อันนี้บาเลียใช่ไหมอันนี้เป็นบาเลียในไคลินดิสเลยโอเคและส่วนไอ้สกิลอันติอะไรนะยิงไกลเยอะโอ้โหยิงแล้วถอยหลังเนี่ยถอยหลังยิ่งกว่าเร็วม้าอีกมันคล้ายเร็วม้าเองที่จะผมขอปิดปอดแป๊บหนึ่งเลยโอเคโอ้ดีเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยซึ่งมันสามารถยิงถึงบัฟได้เลยเนี่ยเคยถึงวะถึงอยู่แต่ไม่ตายเอาอีกรอบยิงไม่โดนเองเดี๋ยวผมลองยิงกับดาร์คไซเออร์ดิว่ามันจะตายไหมเว้ยไม่โดนช่างมันเถอะโอเคฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่บอกไว้ก่อนเลยเนี่ยโคตรโกงเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ใกล้กระแพงเนี่ยมันจะมีหลอดล่องหนอยู่เนี่ยเนี่ยสามารถซุ่มยิงได้เนี่ยมันยิงไปถึงปากตรงข้ามด้วยบอกไม่ถึงแดงถึงแค่บัฟแดงเฮ้ยมันยิงถึงบัฟแดงโอ้โหโคตรโกงเนี่ยซึ่งทุกคนเล่นสนเลยว่าเฮ้ยแล้วเขาเอาวิเซอร์เบต้ายังไงเนี่ยผมก็เดาว่ามันอาจจะเป็นบั๊กของเกมนั่นเองอาจจะเป็นบั๊กเกมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ใช่ GM เย้เกมก็ขออภัยด้วยเองโอเคกำลังเปิดบอทแบ็คโอเคเอาล่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนั่นเองเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะโอเคมาถึงฮีโร่ตัวต่อไปแล้วดิแล้วขอกดเอ้ยกดแล้วโอเคเกมมันก็ถึงฮีโร่ตัวต่อไปแล้วนั่นเองซึ่งเป็นชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยผมทำสั่งก็แต่ว่าลูกจะเลยเอาเป็นเจ้าตัวเลยเอา Y Venus แล้วกันวัดก็ผิดก็ผิดเชื่อมกดตัวละครก่อนนะแล้วก็ถึงเลือกจะดู Y Venus โอเคเลือกเรียบร้อยเองเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปเลยนั่งโอเคมาถึงฮีโร่ตัวต่อไปแล้วเองซึ่งเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปเลยนี่อะไรป่ะ
คเมื่อกี้ป้าผมเรียกแต่ไม่รู้เรียกทำไมโอเคผมขอเติมอัพมันได้ปุ๊บอันนี้แต่ว่าโอเคแต่ไอ้ตัวนี้ไม่มีคำพูดเองมันอะไรก็รักโบอยู่เลยอะเป็นแล้วอ๋อนี่ฟันแล้วก็โอ้โหพุ่งมาทิ่มอย่างนี้เลยพุ่งเข้ามาเลยพุ่งมาแล้วเวลาเฮ้ยมันดินน้ำแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนลองสังเกตดีๆนะเนี่ยมันจะไปลองสีฟ้าอยู่เลยเนี่ยตัวดับมันก็จะเปลี่ยนเองโอเคแค่ซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มันเนี่ยมันจะเป็นแต่ว่านั้นเองซึ่งเมื่อกี้ขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปดื่มน้ำมาเองแต่ซึ่งไอ้ตัวนี้เหมือนแบบจะแยกอันนั้นเองจะแยกวัสดุเดียววัสดุเองก็คือเนี่ยดินแล้วก็น้ำดินน้ำแล้วก็หญ้าน้ำหญ้าดินน้ำหญ้านี่ดินน้ำหญ้าแยกไปสามประเภทฮึบจ้าช่าเดี๋ยวลองสกิลนี้ดิเป็นนี่อะไรโอ้โหโอ้โหเป็นดาเมจในสร้างดาเมจโอเคซึ่งสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เองซึ่งผมก็มารีวิวฮีโร่ให้ดูแค่นี้เองและพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเองและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม